ันชอบความเป็นเขาฉันรักเขาติดเรื่องผู้ชายเละความห้างแตกอ่ะมันมีอยู่จริงแฟนคลับพี่ไม้เมียโจรน่ารักทุกคนแต่ที่แบบว่าเชียร์คู่จิ้นคู่นี้อยู่ก็อดใจรอกันสักนิดนึงเนาะนี่ฉันแต่งตัวมาเลยแถวอะไรจากเรื่องนางร้ายนางร้ายเป็นนางร้ายในสายตาคนทั่วไปแบบนี้กูจะขำมากเดี๋ยวก่อนอันนี้คือเอาแล้วเหรอเอาแล้วกูนั่งนิ่งเลยค่ะทำไมไม่เล่นสักทีวะเพราะตอนแรกอ่ะเล่นไปแล้วคัดหนึ่งแล้วเฟรมไม่ได้ไงเข้าเรื่องกันดีกว่าค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนจะมาเมาส์มอยมาสับเรื่องอะไรเป็นอะไรที่บอกว่าทุกคนจะต้องชอบมากแน่ๆไม่พูดไม่ได้เพราะว่าไม่พูดไม่ได้เลยละครช่อง7 HD ของเราอ่ะคู่จิ้นในตำนานเยอะแยะมากมายใช่ไม่ว่ารุ่นเล็กรุ่นใหญ่แล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาในหัวข้อคู่จิ้นคู่ขวัญคู่ดีต่อใจของช่อง7 HD นะคะหลายๆคนก็จะมีในใจอยู่แล้วว่าแบบโอ้ถ้าพูดถึงคู่นี้คือแบบว่าฉันชอบมากเลยสองคนนี้พวกเราก็มีในใจเหมือนกันขอเท้าความก่อนอย่างที่บอกว่าช่อง7 HD ของเราฟังทุกความเห็นทุกคอมเมนต์ของแฟนๆสมมติละครคู่ไหนมาปุ๊บถ้าเคมีได้เลิศปัวสักเซตแฟนๆก็จะคอมเมนต์ตอกใจตอกแต่งมาแล้วว่าอยากเห็นคู่นี้อีกอยากให้คู่นี้เล่นบทแบบนี้ซึ่งมันได้ผลนะทางช่องก็รับฟังแล้วก็แบบเติมความสุขให้กับคุณผู้ชมตลอดคุณขอมาเราจัดให้เลยใครที่พยายามคอมเมนต์อยู่คอมเมนต์มาเรื่อยๆเดี๋ยวคุณก็จะเห็นเองว่ามันจะมีอะไรแบบเซอร์ไพรส์ตลอดเริ่มด้วยคู่นี้แล้วกลายเป็นคู่ขวัญคู่จิ้นในตำนานที่แบบเราพอทันๆกันบ้างก็คือพี่หนุ่มสอนรามและพี่กบสุวรรณานฉันไม่ทันเลยแต่ว่าพอได้ยินตอนนั้นเด็กมากดาวพระศุกร์ดาวพระศุกร์ปังมากปังจริงเราก็จำจากดาวพระศุกร์ได้คือตอนนั้นเราเด็กมากเราจะได้ยินแบบว่าดาวพระศุกร์ครองเมืองเลยพี่หนุ่มพี่กบตอนแรกเขาเจอกันเรื่องพยองก่อนแล้วก็เรื่องมาเมียเคมีมันได้แฟนๆก็เรียกร้องเนตติ้งก็คือปังก็กลับมาคู่กันอีกเรื่องดาวพระศุกร์เป็นตำนานเลยแกจากความปังของดาวพระศุกร์นะก็คือแบบว่าแฟนๆก็เรียกร้องทำให้เขากลับมาเจอกันในหลายๆเรื่องอื่นเช่นแบบสายโลหิตอะไรอย่างเงี้ยเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะแบบว่าได้เคยดูเนาะเรื่องนี้แบบคือแสดงดีทั้งคู่แล้วก็เรตติ้งปังมากสายโลหิตเวอร์ชันนี้เป็นที่จดจำมากๆแล้วก็อีกหลายเรื่องอย่างแต่ล่าสุดเลยที่เขาได้เจอกันก็คือเรื่องน้ำซอสไซส์แซ่บละครขวัญใจแม่บ้านเชื่อเฉินกันในสุดที่สุดเด็ดระหว่างพี่กบกับพี่เจี๊ยบเออเรื่องนี้สนุกและเรตติ้งเลิศเหมือนกันทุกคนคะใครที่แบบว่าจำคู่ขวัญคู่นี้ได้ที่เป็นตำนานหรือว่าแบบมีความทรงจำเกี่ยวกับคู่นี้ยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยว่าแบบเฮ้ยเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยบางทีพวกเราอาจจะแบบว่าทันแบบปลายๆแล้วช่วงยุคหลังๆเจนเราอ่ะก็มีหลายคู่ที่ปังแล้วก็เป็นแฟนเรียกร้องอยากให้กลับมาเล่นด้วยกันอีกโอ้เยอะมากถ้าจะพูดว่าแบบมีคู่ไหนบ้างอะไรเงี้ยคือเยอะจริงๆอ่ะอย่างเช่นเพียร์ทิสาชุดเป๊ะไหมมันดูเป๊ะไปไหมเหมือนจับวางเหมือนเตรียมมาแล้วเหมือนคิดมาแล้วเหมือนคิดมาแล้วคิดมาแล้วพี่เวียกับทิสาทั้งคู่เนี่ยมาเจอกันในเรื่องสัมปทานหัวใจคู่นี้ฉันก็แต่งเป็นคุณนายนั่นเองเรื่องสัมปทานหัวใจอ่ะรุ่นเจนเราอ่ะดังมากนะใช่แล้วคนพูดถึงเยอะปัจจุบันอ่ะคนยังเรียกนางว่าคุณนายอยู่นะเรื่องนี้มันเป็นอะไรที่แบบสนุกครบรสดีแล้วก็มันไม่ได้เป็นความรักแบบว่าเป็นเด็กๆน้อยเป็นความรักแบบครอบครัวแบบว่าผู้ใหญ่มากขึ้นเคมีของคู่นี้ในเรื่องอ่ะมันก็แบบว่าลงตัวแล้วมันเข้ากันแล้วมันน่ารักอ่ะมันกลมกล่อมมากๆมันเลยทำให้แฟนๆดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอินฟินคือคู่นี้ชอบพอเรื่องนี้ผ่านไปปุ๊บคนก็ยังเรียกร้องว่าคุณนายกับนายหัวเนี่ยคนก็เลยแบบเมื่อไหร่จะเจอกันอยากเจอสักทีกันช่อง7 HD ของเราก็จัดมาให้เลยคือเรื่องอะไรยอดรักนักลบเรื่องนี้เอนเตอร์เทนสุดๆเป็นคอมเมดี้อ่ะบอกตรงๆพี่เวียเล่น2บทบาทด้วยเรื่องนี้สามารถเอนเตอร์เทนแฟนๆได้อย่างดีแล้วก็แฟนก็ชื่นชอบกันเยอะเหมือนกันเรื่องล่าสุดแดดดี้ทันมากบังใจคุณนายก็คือโผล่มาวับๆเป็นแวมอดีตภรรยาเก่าที่เสียชีวิตไปแล้วเซอร์ไพรส์นะพอเห็นกรอบรูปแล้วก็อุ๊ยคุณนายกับอีกคู่หนึ่งคู่นี้คือสุดจริงโอ้ยล่าสุดเลยเรตติ้งละครเรื่องนี้นะทั้งในต่างจังหวัดแล้วก็ในกรุงเทพเนี่ยโอ้โหถล่มนาลายมากๆนะคะกับเรื่องมาทรดโรกันละครแบบกระแสดีมากจนแจ้งเกิดคู่จิ้นคู่นี้ก็คือไม้กับมุกดานั่นเองจะบอกว่ามาทรดโรกันอะสร้างกระแสในโซเชียลหนักมากมีแฮชแท็กติดอันดับประจำเมียโจรคือเรื่องอะมันมีความแบบดราม่ามีความเข้มข้นมีความคอมเมดี้ด้วยนะใช่มีความจิ้นความสวีทด้วยอะคนชอบมากพอเรื่องนี้จบทุกคนก็จะแบบโอ๊ยคิดถึงจังเลยคิดถึงแบบเสือผายคิดถึงแบบน้ำผึ้งแบบเมื่อไหร่คุยจะกลับมาเจอกันอีกก็เหมือนเดิมช่องเราก็แบบว่าจัดให้ก็เลยทำให้ทั้งคู่เนี่ยได้มาโคจรเจอกันอีกในเรื่องของคู่แขนแสนรักเพราะฉะนั้นทุกคนก็ตา
ามไปดูได้นะคะกับ EP คู่แข่งสายรักที่พวกเราพูดไปนะคะขึ้นตรงนี้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 คือคนรู้สึกว่าเออแบบมาทดลองกันอะอยากมีฉากจิ้นฉากคอมเมดี้เยอะๆอะคู่แข่งแสนรักคือจัดให้จัดหนักจัดเต็มตอนมาทดลองกันช่วงนั้นนะได้มีโอกาสตามไปถ่ายพี่ไม้งานอีเวนต์เชื่อป่าวว่าความห้างแตกอะมันมีอยู่จริงคนเยอะมากคนอยากเป็นเมียโจรเยอะมากแฟนคลับพี่ไม้เมียโจรน่ารักทุกคนพูดเลยจริงๆพูดจริงๆว่าน่ารักมากถ้าเจอจริงๆเรื่องนี้ต้องคอยติดตามว่าหลังคู่แข่งแสนรักจะมีอะไรอีกพูดถึงมุกดาไม่พูดถึงคู่นี้ไม่ได้คือจริงๆมุกดาบอกว่าเป็นเคมีสาธารณะมากมากคือนางเล่นกับใครมันรู้สึกว่าแบบเคมีมันเข้ากันแล้วก็แบบว่าโอเคไปหมดเลยอย่างอีกคนนึงที่นางแบบว่าเล่นด้วยแล้วแบบว่าเปรี้ยงปร้างก็คือเฮมปัสวีน้องเคมของเรานั่นเองนะจ๊ะไม่พูดไม่ได้โซเวแล้วก็ไปดูกันได้นะคะกับ EP โซวิลีของเราทั้ง2 EP นะคะที่เราได้พูดไปถึงฟีเวอร์มากๆเป็นละครคนเมืองที่ฟีเวอร์สุดๆใช่ต้องความแบบพ่อจ๋าแม่จ๋าซึ่งหลังกล้องอ่ะเขาก็สนิทกันที่เรารู้สึกว่ามีผลนะคือหลังกล้องนางเล่นกันป๊อกป๊อกแก๊บแบบสนุกสนานนะเพราะทำให้การทำงานมันดูแบบว่าเคมีมันได้แล้วมันรีเลทกันมันแบบดึงดูดกันอะไรเงี้ยงานออกมาทุกคนเลยดูอินดูเชื่อถือว่าประสบความสำเร็จอีกหนึ่งเรื่องแล้วก็แจ้งเกิดคู่จิ้นเข้มกับมุกดาด้วยโซวิลีเพิ่งจบไปได้ไม่นานเองนะแป๊บเดียวมาเลยก็คือเรื่องเขยบ้านไร่สบายไฮโซนั่นเองเห็นภาพฟิตติ้งก็คือน่าดูมากและเป็นพล็อตที่น่าจะสนุกแน่นอนต้องรอติดตามก็ฟิลก็จะแบบฟิลกู๊ดหน่อยไม่ได้ดราม่าเหมือนโซเวลีขนาดนั้นเนาะใครที่แบบว่าเชียร์คู่จิ้นคู่นี้อยู่ก็อดใจรอกันสักนิดนึงเนาะและคู่ต่อไปคู่ต่อไปเรียกว่านิวเจนได้ไหมได้ๆได้เลยตอนนั้นนะตอนนั้นก็คือคู่ของโก้วสินและพิงพลอยประภาวดีชอบอ่ะฉันรักพี่โก้อ่ะฉันรักปากเขาฉันรักความแบบปากสีแดงของเขาฉันรักความแบบฉันรักความน่ารักของเขาฉันรักความเป็นเขาเชื่อตอนนั้นที่เล่นขิงก็ราคาก็แรงปังมากก็คือแจ้งเกิดคู่จิ้นคู่นี้เลยแหละเรื่องเนี้ยตอนนั้นที่เปิดแคสต์มาเราอะเห็นพิงพลอยประภาวดีอะเราก็ลุ้นนะว่าเฮ้ยพิงพลอยค่อนข้างใหม่อะไรจะทำให้แบบเสน่ห์พิงพลอยออกมาเคมีคู่นี้จะไปด้วยกันได้ไหมสรุปเรตติ้งถล่มทลายเวอร์แล้วก็คือคนแบบว่าแฮชแท็กแบบพูดถึงเยอะมากเคมีเขาแบบดีจริงๆมันน่ารักความแบบพ้องแง่แม่งอนแล้วก็เวอร์ชันนี้มันเป็นอะไรที่มันก็ทันสมัยมากขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยคนดูก็รู้สึกว่ามันโอเคมันน่ารักสำหรับคู่นี้เนี่ยแฟนๆก็รอลุ้นติดตามว่าแบบจะมีเรื่องไหนที่เขาจะได้แสดงคู่กันอีกแต่จะบอกว่าไม่ต้องรอนานแล้วจ้ามาแล้วมาแล้วก็คือปางเสน่หานั่นเองก็คอยติดตามด้วยยังมีพระนางอีกหลายคู่ที่เหมือนเขาเจอกันแล้วก็ปังแล้วก็กลับมาเจอกันแล้วก็อย่างเช่นพี่อัมพิเวียอีกคู่นึงมีใจฉันก็คือธันวากับแซมมี่เพื่อเฉินร้อนแรงบิ๊กเอ็มเปรี้ยวแล้วก็พี่เอสเปรี้ยวใช่ไหมโอ้โหสองคู่นี้ก็คือแบบดีเลยแล้วก็มีมิกเซฟานี่โอ้ยฉันรอดฉันรอดฉันรอดทะเลไฟเออแต่เซฟานี่ก็หายไปนานอยู่ไหมต้องรอว่าที่จะคัมแบ็กมาเมื่อไหร่ทะเลไฟก็คือดุจริงแบงค์อาทิตย์และมุกดานลินลาและยังมีอีกหลายๆคู่ต้องรอติดตามแต่ว่าไม่พูดไม่ได้อยากให้เราพูดถึงแบบว่าพระนางให้เจอกันครั้งแรกแฟนก็อยากกลับมาให้เจอกันอีกเธอมีไหมในใจเธอในใจฉันเลยที่แบบว่าชอบเลยอ่ะพี่มิกกับมุกดาคือคู่นี้ฉันชอบมากมาสยาคืออะไรล่ะเขาอาจจะบอกว่าหูพี่มิกก็คือสูงมากมุกดาก็จะดูเหมือนว่าตัวเล็กไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเธอคู่เคมีมันดีมากเรื่องมาสยาอย่างเงี้ยคือแบบว่าเป็นอะไรที่น่ารักมากแล้วเรื่องนั้นก็เหมาะกับบททั้งคู่ด้วยอะไรเงี้ยและอีกคู่นึงของฉันน้องโดนัทกับพับไฮน่ารักมากฟ้ามีตะวันทั้งในฉากนอกฉากคือจิ้นสุดน่ารักสุดและเคมีได้ acting เลิศเลิกๆมาเลิกก็ต้องรอรู้ว่าเขาจะกลับมาเจอกันในเรื่องนี้มีแบงค์พิงพอยอีกเงี้ยคู่นี้ก็ดีแล้วหันลิสยาใช่เป็นละครที่แบบว่าเข้มข้นสุดสวยสอบสวนที่แบบว่าโอ้โหน่าติดตามมากแล้วทั้งสองคนก็แสดงดีไปไหนก็คือคนก็ชอบอืมพาลัยกับศิวาอีกคู่หนึ่งนี่ฉันแต่งตัวมาเลยก็คือแถวอะไรจากเรื่องนางร้ายแถวอะไรชีวิตน่าสงสารน่ะนางร้ายเป็นนางร้ายในสายตาคนทั่วไปแบบนี้เป็นนางร้ายในสายตาคนทั่วไปแบบนี้ร้องไม่ได้กลัวเพี้ยน5รอบแล้วก็คือพี่บูมกิจก้องและนาวพิสารนะฉันรักพี่บูมอ่ะฉันชอบความแบบหน้าเขาฉันชอบความเป็นเขาฉันรักเขาติดเรื่องผู้ชายเลสเรื่องโคตรสนุกเข้มข้นชีวิตดรามมากทุกคมเชิญพันกันวู้
อลังการปังมากและคิดว่าอยากให้กลับมาเจอกันอีกรู้สึกว่าเคมี2คนนี้ได้แล้วนอกจอเขาก็สนิทกันด้วยพอนอกจอสนิทกันเคมีมันก็ยิ่งส่งเสริมกันเข้าไปอีกอีกคู่หนึ่งคู่จิ้นกาแฟนมสดกาแฟก็คือเค็มและนมสดคือนิสาคุณนายนั่นเองจากเรื่องตะวันอับดาวตะวันอับดาวเรื่องนี้จะบอกว่าเข้มน่ารักมากเลยอ่านด้วยบทบาทของเข้มแล้วก็ด้วยว่าภาพสีอะไรอย่างเงี้ยคือมันทำให้เข้มดูแบบดูโอเคจากที่โอเคอยู่แล้วรุ่นหล่อเราเอาการกันเดิมแล้วก็บทบาทของทั้งคู่ก็คือส่งเสริมน่ารักเคมีดีมากเรื่องนี้ต้องไปดูถ้าใครยังไม่ได้ดูอย่างที่เล่ามาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันเนี่ยจะสังเกตว่าจะมีพระนางอยู่คู่หนึ่งที่แบบว่ารู้สึกว่าเคมีสาธารณะมากๆอ่ะเรายกให้เลยนะว่ารางวัลเคมีสาธารณะฝ่ายชายก็คือพี่เวียสุวรรณวัฒน์เลยโอ้โหซึ่งเขาก็คือปังและฝ่ายหญิงคือมุกดานรินทร์รักก็เลิศก็มุกดากับพี่เวียก็ถ้าจะได้เจอกันอีกเราก็โอเคนะเพราะว่าเราก็ชอบทั้งคู่เคมีทั้งคู่โอเคมากก็อีกเป็นอีกคู่นึงที่เจอในม่านบังใจไปแล้วปังแล้วคิดว่ากลับมาเจอกันอีกก็ต้องปังแน่นอนก็ถ้าแฟนๆรู้สึกว่าอยากเห็นคู่ไหนหรือประทับใจคู่ไหนชอบคู่ไหนก็คอมเมนต์มาบอกได้ใช่ฝากคอมเมนต์ไปด้วยบางคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยมีคู่นี้ที่ยังชอบแล้วแบบทุกแบบยังไม่ได้พูดถึงเลยอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะลืมหรือเผลอไผ่ไปบางทีเราก็พูดไม่หมดเนาะเวลารายการ10นาทีทุกคนแต่ว่ามันไม่พอจริงจริงเพราะอ่านตั้งแต่เที่ยงตอนนี้บ่าย3แล้วตอนนี้บ่าย3แล้วบ่าย3ไม่ใช่บ่าย3วันเดียวกันนะบ่าย3อีกวันนึงพูดไปเรื่อยยังไม่จบเลยตอนนี้ก็ฝากทุกคนคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยมีส่วนร่วมกับเราได้ไม่ว่าคุณจะชอบแบบไหนอยากให้ทำคอนเทนต์แบบไหนชอบคู่ไหนอะไรเงี้ยในแต่ละตอนเงี้ยก็คอมเมนต์มาบอกกันได้แล้วก็ทุกเรื่องที่เราพูดมาในวันนี้โอ้โหไม่ว่าเราจะพูดถึงคู่จิ้นแล้วก็พูดถึงผลงานการแสดงของเขาด้วยถูกปะก็สามารถเข้าไปดูย้อนหลังกันได้ที่ bugaboo.tv หรือถ้าไม่อยากแบบดูโฆษณาขั้นให้แบบโอ้ยแบบขัดอารมณ์ก็คือ bugaboo interก็ไปดูกันได้นะคะทั้ง bugaboo.tv แล้วก็ bugaboo inter แล้วก็ยังมีรายการอื่นๆที่ไม่ใช่ละครถ้าแบบว่าดูละครจบแล้วแล้วอยากจะดูรายการอื่นๆด้วยอะไรเงี้ยคอนเทนต์สนุกๆเยอะมากoriginal content ของเราแล้วก็ original CS7 HD เนี่ยก็มีในแอปด้วยก็สามารถมาหาดูกันได้เนาะก็เราติดตามว่ามีคอนเทนต์มาเสิร์ฟให้คุณผู้ชมดูแน่นอนใช่ให้ใครไปแข่งเชิญให้เราลวงใครมาก็คอมเมนต์มาได้ใช่หรือว่าถ้าแบบว่าเกลียดพิธีกรก็บอกได้อย่านะทุกคนไปเปิดทางอีกแล้วเปิดทางให้เขาไปยังไงก็ฝากด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะจ๊ะลงละครลงละครดาราหนึ่งเราตกลงนะดาราหนึ่งคือเครื่องเกี่ยวเดียวไม่ใช่เลยนะชุดตึง คือถ้าแบบว่านิดนึงก็คือหลุดเลยขาดเลยจ้ะเนาะโอเคเข้าห้องน้ำไป ไปไปก่อนไปพักก่อนไปยกเลิกกองแห้งอ่ะดีซึ่งจริงๆล่ะสิเขาพูดอะไรเนี่ยไอ้เจี๊ยบไอ้เจี๊ยบตั้งแต่ที่ดูห้ามบอกห้ามบอกห้ามบอกดูชื่อเรื่องไม่ออกอยากให้ดูสคริปต์เลยตอนนี้ถ้าอยากจะบอกขนาดนั้นก็คือตั้งแต่ดูเรื่องโอ้ยดูชื่อเรื่องไม่ออกที่เขาเป็นนักร้องกันอ่ะเป็นนางร้ายเสียงเพี้ยนเป็นนางร้ายเสียงเหินนะเมื่อกี้แบบขอน้ำหน่อยค่ะร้องไม่ได้เดี๋ยวเพี้ยนขอน้ำหน่อยค่ะขออีกทีแต่งเป็นนี่เลยจ้าคุณนายคุณอะไรนะคุณนายเสียงเหิน